โจโควิชกอดคอฟเดเรอร์ร่วงตกรอบรองชนะเลิศ US Open And Nishikori has ฮอเซลแซงขึ้นนำกอล์ฟ BMW หลังทำ7อันเดอร์พาร์ A week ago was able to move into the top 20Could be on his way to winning this event and that would push him to the top ไม่จบดิมาเรียอาจประธานเรอัลมาดริดยับ Exist in different football worlds Well I watched funny enough Chelsea play Burnley a couple of weeks ago Burnley went in front 1-0สวัสดีครับเราเข้าสู่ช่วงเที่ยงนะครับรายการ Sport Today Weekend นะครับให้ท่านผู้ชมติดตามเกาะติดข่าวสารในวงการกีฬาเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยครับวันนี้ผมรังฤทธิ์ก็ทำหน้าที่ร่วมกับคุณปฐมภพครับครับเช่นเคยนะครับช่วงเวลารายการครึ่งชั่วโมงนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่7กันยายนนะครับเมื่อวานนี้โอ้โหแกรนด์สแลมเทนนิสอย่าง US Open นี่พลิกล็อกแบบถล่มทลายครับใช่ครับว่าหลายๆคนก็คาดว่าแหมรอบรองมีทั้งโยโควิชทั้งเฟเดอเรอร์น่าจะเป็นการรีแมตช์ชิงกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจอกันในวิมเบิลดันมาคิดว่าจะต้องมาตามนัดใช่ครับที่ไหนได้ร่วงตามนัดใช่เลยครับร่วงทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่านิชิโคริจะเป็นนักเทนนิสที่มีพรสวรรค์สูงนะครับส่วนมารินซิลิชเองก็เคยขยับขึ้นไปถึงมือ9ของโลกแต่ว่าไม่มีใครคาดฝันครับว่ารอบรองชนะเลิศทั้งคู่จะกอดคอกันตกรอบครับไปดูภาพกันเลยนะครับโนวัคโจโควิชก่อนแล้วครับที่เจอกับเคอินิชิโคริในรอบรองชนะเลิศของ US Open นะครับรอบรองของGrand Slam เนี่ย76ปีแล้วนะครับที่ไม่มีนักเทนนิสจากเอเชียเข้าถึงจุดนี้นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกครับถ้าหากว่านิชิโคริจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับนิชิโคริเป็นมือ10ของรายการและเป็นมือ11ของโลกนะครับถ้าเข้ารอบชิงมีโอกาสลุ้นแชมป์เนี่ยมีโอกาสได้เป็นเล่นในรายการสุดท้ายของปี ATP World Tour Final ด้วยนะครับเซตแรกเป็นของนิชิโคริครับชนะไปก่อน6-4แต่ว่าเซตที่2โจโควิชกลับมาจับจังหวะได้ดีกว่านะครับแล้วก็เบรกเกมเสิร์ฟได้ชนะไป6-1ครับจุดสำคัญนั่นคือนิชิโครินั้นสามารถเบรกเกมเสิร์ฟในเกมที่3ของโจโควิชได้นะครับเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้นิชิโครินั้นสามารถเอาชนะไปได้ในเซตที่3พอเซตที่4เนี่ยเหมือนจังหวะของโจโควิชนั้นเปลี่ยนไปนะครับเพราะเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเล่นไม่ได้อย่างเป็นธรรมชาติต้องเล่นลูกหยอดดรอปช็อตหลายครั้งนะครับส่วนนิชิโครินั้นเข้าฟอร์มจริงๆนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นแมตช์ที่น่าจะดีที่สุดในชีวิตการเล่นเทนนิสของเขาด้วยซ้ำนะครับแล้วก็กลายเป็นนักเทนนิสเอเชียคนแรกครับที่ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ US Open ได้สำเร็จแล้วครับถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่นิชิโคริก็บอกว่าทีวีในญี่ปุ่นนี่คงดูเขาอยู่แล้วเขาก็สัมผัสได้ถึงแรงเชียร์จากญี่ปุ่นนะครับและทำให้ประสบความสำเร็จในวันนี้ได้ในขณะที่โรเจอร์เฟเดเรอร์นะครับล่าสุดเพิ่งจะคว้าแชมป์มาสเตอร์แต่ว่าเจอกับมารินซิลิชครับมือ14ของรายการจากโครเอเชียนะครับแชมป์แกรนด์สแลม17สมัยต้องหยุดที่รอบรองชนะเลิศเท่านั้นนะครับแพ้ไป3เซตรวดเลยนะครับ3-6 4-6แล้วก็4-6นะครับเฟเดเรอร์โดนซิลิชที่วางแผนหลังจากที่ชนะเบอร์ดิชมาได้อย่างแข็งแกร่งก็ไม่มีใครคาดว่าจะแข็งแกร่งต่อในแมตช์นี้นะครับแล้วก็บอกว่านี่ก็คือสุดยอดแมตช์ของเขาต่อไปเหมือนกันนะครับแล้วก็วางแผนว่าจะเจอกับนิชิโคริในรอบชิงชนะเลิศและฟอร์มการเล่นของเขาน่าจะยังเป็นแบบนี้ต่อไปครับเพราะฉะนั้นคู่ชิงดูยากจริงๆนะครับซิลิชผ่านถึงตรงนี้ได้นิชิโคริก็พรสวรรค์สูงจริงๆนะครับชายเดี่ยวรอบชิงช่วงดึกคืนวันจันทร์นะครับ True Tennis HD ถ่ายทอดสดตอน 4:00 พลาดไม่ได้ครับ Big forehand from Federer ส่วนเรื่องของกอล์ฟนะครับบิลลี่ฮอสเชลครับก็ออกรอบเก็บ7อันเดอร์พาร์นะครับในการแข่งขันวันที่3ครับขึ้นนำเป็นผู้นำเดี่ยวนะครับสำหรับกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ BMW Championship นะครับการแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ BMW Championship นะครับชิงเงินรางวัลรวม8ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ240ล้านบาทนะครับที่สนาม Cherry Hill Golf Club ในรัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาครับวันที่3ฮอสเซลครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นซึ่งรั้งอันดับที่3ร่วมของการแข่งขันในวันที่2เนี่ยเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พาร์นะครับสะสมสกอร์รวม3วัน13อันเดอร์พาร์ครับขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวนะครับนำหน้าอันดับ2อย่างแรนพาวเมอร์ผู้แข่งเพื่อนร่วมชาติอยู่ถึง3สโตรกด้วยกันเลยครับส่วนทางบับบ้าวัตสันนะครับอีก1นักกอล์ฟเจ้าถิ่นขยับขึ้นมารั้งอันดับ3ร่วมกับมาร์ตินไคเมอร์โรชาวเยอรมันด้วยสกอร์รวม8อันเดอร์พาร์นะครับเซกิโอกาเซียจากสเปนผู้นำจากรอบที่แล้วนี่หล่นไปอยู่ที่6ครับสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์ส่วนรอรี่แมคคินรอยครับมือ1ของโลกชาวไอริชตกไปรั้งอันดับ10ร่วมกับอดัมสกอตนักกอล์ฟจากออสเตรเลียนะครับหลังสะสมสกอร์รวม3วันได้แค่4อันเดอร์พาร์นะครับคุณผู้ชมก็ติดตามการแข่งขันในวันสุดท้ายได้
คืนนี้เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 23:00 น.เป็นต้นไปนะครับทางช่อง True Sport 5และ True Sport HD ครับ It breaks at the hole. I had 5 inches on my chart.ขณะที่เรื่องของกอล์ฟก็ยังมีเรื่องของยูโรเปียนทัวร์ด้วยนะครับก็เป็นการแข่งขันโอเมก้ายูโรเปียนมาสเตอร์นะครับซึ่งในวันที่3มีผลการแข่งขันมาฝากกันครับโดยที่การแข่งขันในรายการนี้นะครับแกรมสตอร์มนะก็ทำโฮลอินวันได้นะครับในรายการนี้แล้วก็ทำได้อีก6อันเดอร์พาร์นะครับในวันที่3ก็เลยแซงขยับขึ้นมาเป็นผู้นำเดี่ยวในการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการโอเมก้ายูโรเปียนมาสเตอร์ครับที่มีรางวัลรวมอยู่ที่2.3 ล้านยูโรหรือประมาณ 98.9 ล้านบาทนะครับการแข่งขันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับในรอบที่3ก็เป็นจอมกอล์ฟจากอังกฤษที่รั้งอันดับที่3ร่วมของวันที่แล้วนะครับก็ทำเพิ่มมี6อันเดอร์ก็เลยมี16อันเดอร์พานำหน้าอันดับที่2อย่างทอมมี่ฟลีทวูดคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติไปสโตรกเดียวครับในขณะที่บรูคโคเอฟก้านะครับโปรชาวอเมริกันรักษาอันดับที่3ไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับมี14อันเดอร์พาอยู่ในตอนนี้เจมี่โดนัลสันจากเวลส์ครับตกจากอันดับที่2ไปอยู่อันดับที่5ร่วมเลยนะครับซึ่งก็มีสกอร์เท่ากันกับริซี่แรมซี่คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติที่มีสกอร์12อันเดอร์แล้วครับนักกอล์ฟไทยชับชัยนิราชนั้นหล่นไปอยู่อันดับ71ร่วมเลยนะครับโดยที่มีสกอร์รวม1อันเดอร์พาเท่านั้นพรหมมีสวัสดิ์ตกไปอยู่อันดับที่77ร่วมนะครับหลังจากที่มีสกอร์อีเวนพาก็ติดตามชมกันต่อนะครับในวันสุดท้ายว่านักกอล์ฟไทยจะผลงานดีขึ้นหรือเปล่าและแชมป์จะมีพลิกล็อกหรือเปล่านะครับที่สตรอมนำอยู่ในตอนนี้17นาฬิกาเป็นต้นไปชมได้ทาง Golf Channel ครับส่วนสนุกเกอร์นะครับ6แดงชิงแชมป์โลกครับที่แข่งขันกันในบ้านเรานะครับสตีเฟนแม็กควายครับก็ล้มริกกี้วาลเดนนะครับคว้าแชมป์สมัยแรกมาครองได้สำเร็จครับการแข่งขันสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกรายการแสงโสม Six Red World Championship ที่โรงแรมมนเทียนริเวอร์ไซด์พระราม3นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งทำการตัดสินจากระบบ8ใน15เฟรมสตีเฟนแม็กควายครับมือ6ของรายการวัย33ปีจากสกอตแลนด์นะครับเจอกับริกกี้วาลเดนครับมือ3ของรายการจากอังกฤษแชมป์เมื่อปี2008นะครับปรากฏว่าแม็กควายครับออกคิวได้ดีกว่าแบบเบียดเฉือนเอาชนะริกกี้วาลเดนไปด้วยการเล่น15เฟรมเต็มเลยนะครับสุดท้ายแม็กควายคว้าแชมป์ครับด้วยสกอร์8-7ครับทำให้แม็กควายคว้าแชมป์โลก6แดงได้เป็นสมัยแรกไปครองนะครับเรียกว่าสูสีตื่นเต้นกันจนถึงเฟรมสุดท้ายเลยนะครับผู้ชมในโรงแรมมอนเทียนริเวอร์ไซด์นี่ก็อดที่จะลุกขึ้นมาปรบมือไม่ได้ครับให้กับทั้ง2คนคือเรื่องของกีฬาโลกที่น่าสนใจนะครับก็โฟกัสที่เรื่องของ US Open นะครับในช่วงนี้สำหรับแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีนะครับช่วงหน้าเป็นเรื่องของฟุตบอลล้วนๆครับแฟนบอลพลาดไม่ได้ครับรอสักครู่เดียวครับ